ขยะกระทงยังมีอยู่นะครับตอนนี้นี่มันก็ประมาณ2เดือนแล้วนะครับเนี่ยยังอยู่เลยนะครับตอนนี้โอ้โหสุดยอดเลยเรายังเจอขยะกระทงอยู่นะครับครับเก็บขยะดูดีๆมีเยาวชนจิตอาสามาช่วยด้วยนี่อ้าวทักทายกล้องหน่อยเนี่ยมันมีกำลังใจก็ตรงนี้แหละครับที่มีคนร่วมอุดมการณ์ด้วยนะเป็นเยาวชนบ้านน้ำเค็มที่เขาตั้งใจมาเที่ยวเล่นชายหาดแต่ก็มาช่วยเราเก็บนะครับสุดยอดเลยเห็นไหมครับว่าเยาวชนรุ่นใหม่เขาต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่ดูสิเยอะแยะเลยสุดยอดของปานเก่งมาดูแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่กันดีกว่าครับว่าเขาคิดกันยังไงนะครับเป็นไงมาไงมากครับถึงว่ามาเก็บขยะนะครับมาจะมาเที่ยวครับเสร็จแล้วเห็นครูเล็กเก็บขยะก็เลยมาช่วยครับโอ้เห็นเก็บขยะอยู่คนเดียวเลยมาช่วยด้วยครับสุดยอดเลยแล้วเราอยู่ม.ไหนกันบ้างครับป.ไหนแล้วครับป.6ครับโอ้สุดยอดอยากจะฝากบอกอะไรกับเยาวชนรุ่นใหม่อย่างพวกเราหรือว่าน้องๆพวกเราบ้างครับเด็กๆอย่างมัวนอนเล่นเกมอยู่ครับมาช่วยเก็บขยะด้วยล่ะแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างมัวเล่นไพ่ผู้ใหญ่อย่างมัวเล่นไพ่มาช่วยกันดีกว่านะทำความดีกันดีกว่านะสุดยอดเลยวันสิ้นปีแล้วครับวันสิ้นปีแล้วนะโอเคเลยทำตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคมนะครับยอดเยี่ยมเลยนี่คือตัวอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับพร้อมกับความงามตอนสิ้นปีของหาดบ้านน้ำเค็มสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเด็กกลุ่มนี้นะครับก็คือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับที่เด็กๆ เขาบอกนะครับการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แต่ก็มีอีกกลุ่มนึงนะครับที่น่าสนใจก็คือกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มเด็กเล็กนะครับที่มากับผู้ปกครองนั่นคือการที่ผู้ปกครองได้มีส่วนในการสนับสนุนให้เด็กๆและญาติๆเพื่อนๆของเด็กๆของลูกๆเนี่ยได้มาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ดังต่อไปนี้นะครับไปชมกันเลยครับพวกเราวันนี้เป็นทีมงานเยาวชนบอกรักโลกกันได้ทั้งหมดกี่กระสอบครับเห็นไหมครับว่าถ้าผู้ปกครองมีส่วนในการสนับสนุนหรือพาเด็กๆพาลูกๆหลานๆมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันแบบนี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากๆเลยและเด็กๆก็ชอบมากด้วยนะครับและกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มเด็กๆที่เขาชวนเพื่อนมากันเองนะครับเริ่มจาก2คนก็มีการชวนกันจนได้เป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้นะครับยอดเยี่ยมเลยครับนี่แก๊งเด็กกู้โลกได้มากู้โลกอีกครั้งหนึ่งเขาได้ทั้งสิ้นกี่กระสอบครับเย้มาร่วมกันมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาจิตใจเพื่อเข้าสู่การเก็บขยะที่ไม่ใช่เราทิ้งเองนะครับขอเชิญชวนนะครับ